ตัวเองว่าไงประธานไม่ตีหลามาก่อให้หน่อยเร็วก่อให้หน่อยใช่ไหมใช่มาเดี๋ยวจะก่อให้ดูมาเดี๋ยวจะก่อให้ดูอะไรอ่ะอันนี้มาเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษกระดาษลังเก่าอ๋อเศษกระดาษใช่เศษกระดาษลังเก่าแล้วมีเป็นน้ำมันพืชเก่าๆไหมน้ำมันพืชเก่าหรือน้ำมันพืชใหม่ก็ได้แต่ว่าแล้วมันจะติดเหรออันนี้เราใช้น้ำมันพืชเก่านี่เก็บไว้เวลาทำอาหารอะไรก็เก็บไว้อย่างนี้ไปเลยโอ้ชุบไปใช่ชุบไปเลยเยิ้มๆเยิ้มๆเยิ้มเอาวางไปเลยจุดติดไหมโอ้นี่แหละแล้วกระดาษยอดกระดาษลังกับน้ำมันพืชอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ติดไฟได้เอากระดาษอย่างอื่นไม่ได้หรอกระดาษทิชชู่ก็ได้ถ้ากระดาษลังไม่มีก็เป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้นี่อันนี้ก็เป็นวิธีการก่อเตาถ่านแบบง่ายๆถ้าสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีไม้เพราะว่าปกติหลายคนต้องหาเป็นเชื้อไฟใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าเป็นน้ำมันใหม่ได้ไหมได้น้ำมันใหม่ก็ได้น้ำมันที่แบบว่าซื้อมาขวดใหม่เลยยังไม่ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้อ๋อแต่คือว่ามันจะเปลืองไงแต่ว่าเป็นอ๋อน้ำมันใหม่เราใช้เอาไว้ทำกับข้าวอันนี้คือน้ำมันที่เหลือจากทำกับข้าวใช่ไหมใช่แล้วเหลือจากทอดปลาไม่ไหม้แล้วก็เอาน้ำมันน่ะมีเราทิ้งกันอยู่แล้วแต่พอทิ้งก็เสียดายอ๋อแล้วก็มาเก็บไว้โหเป็นความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยปกติก็ไม่เคยเก็บนะก็ทิ้งตลอดเลยใช่แล้วเอาไว้ใช้ก่อไฟก่ออะไรได้นี่แหละติดละโอเคความรู้ใหม่เป็นไงมันสุดยอดมากเลยอ่ะเขาบอกแล้วคราวหลังก็เอาวิธีนี้ไปลองทำดูนะโอเคจะได้ก่อทานแบบง่ายๆนี่ติดละเห็นไหมไม่ต้องไปหาเศษกิ่งไม้อะไรให้มันยุ่งยากเลยสุดยอดเลย